เราไปดูกันนะคะบ,บรรยากาศของจรวด Falcon 9ของบริษัท SpaceX ที่ถูกปล่อยขึ้นจากสถานีอวกาศแหนมคอนเวอร์โรในรัฐฟลอริดาของสหรัฐ hey, <Her> ในวินาทีนี้ <Good. S 1> เป็นการส่งยานเฮราขึ้นสู่อวกาศตามแผนสำรวจดาวเคราะห์น้อยค่ะถ้าเป็นไปตามแผนยานอาวกาศก็จะ เดินทางไปถึงดาวเคราะห์น้อยไดมอร์ฟอสซึ่งอยู่ห่างจากโลกประมาณ11.2ล้านกิโลเมตรในเดือนธันวาคมปี2026พอไปถึงแล้วยานเฮราจะได้สำรวจขนาดและความลึกของหลุมที่ยานของนาซาเข้าประทะบนดาวเคราะห์น้อยไดมอร์ฟอสและศึกษาองค์ประกอบรวมถึงมวลของดาวเคราะห์น้อยดวงนี้ด้วยค่ะ วิธีการศึกษาองค์ประกอบของดาวเคราะห์น้อยนะคะการศึกษารอบนี้ก็จะช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สามารถหาวิธีที่ดีที่สุดในการสกัดกั้นดาวเคราะห์น้อยดวงอื่นๆซึ่งมีขนาดและรูปทรงที่แตกต่างกันออกไปที่อาจจะเดินทางมายังโลกในอนาคต สำหรับภารากิจของยานเฮราดำเนินการโดยสำนักงานอาวากาศยุโรปหรือว่าอีซ่าค่ะเป็นส่วนหนึ่งในภา,ภารกิจระหว่างประเทศต่ตอจากโครงการาการทดสอบเปลี่ยนวงโครจรระบบดาวเคราะห์น้อยคู่หรือว่าดร์ตของนาซาเพื่อพิสูจน์ว่ามนุษย์สามารถที่จะหยุดดาวเคราะห์น้อยอันตรายจากการพุ่งชนโลกได้หรือเปล่าก่อนหน้านี้ในปี2017นาซาได้ส่งยานอวกาศไปยังระบบดาวเคราะห์น้อยคู่เพื่อพุ่งชนดาวเคราะห์น้อยไดมร์ฟอสซึ่งเป็นเหมือนดวงจ ที่โคจรอยู่รอบดาวเคราะห์น้อยที่มีขนาดใหญ่กว่าก็คือดาวดีดีมอสและ2ปีก่อนนะคะยานของนาซาประสบความสําเร็จในการพุ่งชนดาวเคราะห์น้อยไดมอ์ฟอสซึ่งนักวิทยาศาสตร์คาดการว่าจะทําให้วิถีของไดมอ์ฟอสเปลี่ยนไป2-3เมตรค่ะ